สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mario Odyssey 84เอาล่ะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาเล่นเกม Castlevania Requiem นะครับจะเป็นเหมือนเป็นคอลเลกชันที่จะมีอยู่2เกมนะครับเป็นเกม Symphony of the Night กับเป็นภาค Rondo of Blood นะครับสำหรับ EP นี้ผมจะมาเล่นเป็น Rondo of Blood นะครับคอนฟิกปุ่มdefault เลยแล้วก็ display ปรับได้2แบบ normal กับ full นะแล้วก็ scan line ไม่เอา interlace ปิดดีกว่า smooth เหรออ๋อไม่เอาเอาแบบนี้ดีกว่า wallpaper เหมือนจะมีอยู่6แบบนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ภาษาผมจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับโอเคเลือกเกมก็จะมีให้เลือก2เกมนะครับเป็น Castlevania Rondo of Blood กับ Castlevania Symphony of the Night ผมเลือกภาคเป็น Castlevania Rondo of Blood นะครับVor langer Zeit lebten. สำหรับภาคนี้ออริจินอลเนี่ยจะเป็นของเครื่อง PC Engine นะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเล่นนะเคยเล่นนิดหน่อยเอ้าโดนเหรออ่ะกดกระโดด2ทีมันจะตีลังกากับหลังDinner of Flame โอ้ยโดน
โอ้ยมีไหมไม่มีเย้เฮ้ยทายแม โอ้ยไปวะรัวๆไปเลยรัวๆไปเลยเพื่อนบอสเหรอโอ้เลือดน้อยอ่ะเอ้าโอ้ยไม่โดนอ่ะนี่แน่ Yes.โอเคครับไว้เจอกันอีพีถัดไปครับคุณผู้ชม